بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าของบ้านบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่กรุณานะครับเดินทางจากบ้านไกลกันไหมเนี่ยไกลเหมือนกันนะมาเพื่อที่จะมาฟังเรื่องราวศาสนาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ด้วยนี่เพิ่งครั้งแรกนะมีกองเชียร์แบบตบมือให้ตอนเปิดเนี่ยไม่เคยมีใครเชียร์ผมขนาดนี้เลยล้อนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดที่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาที่นี่จัดกี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วไหมหลายครั้งแล้วนะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นพี่น้องครับอ่านดุอาให้ฟังก่อนอ่านดุอาให้ฟังดุอาที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นะมีทั้งหมดอยู่6ต้นวันนี้พิเศษธรรมดาเนี่ยอ่านแค่5ต้นวันนี้มาครั้งแรกอ่านให้ฟังสัก6ต้นก่อนแล้วกันนะร้อนกันมั้ยจ๊ะไม่ร้อนนะถ้าร้อนบอกนะถ้าร้อนบอกเดี๋ยวยกพัดลมให้นะอ้าวดุอาบทที่1หลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรพอจะอ่านได้ไหมจ๊ะได้นะต้นที่2ชื่อว่าซัยยิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรรีมาศอนะอ์ตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟักฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะดุอาบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ใครมีพ่อแม่ยกมือขึ้นไม่มีแล้วเอาใหม่ฟังคำถามใหม่ใครมีพ่อแม่พี่ท้องเนอผมถามนะใครมีพ่อแม่ที่นั่งอยู่ที่นี่ผมเชื่อไม่มีใครหรอกไม่มีพ่อแม่ใช่ไหมทุกคนมีพ่อแม่แต่จะตายหรือไม่ตายตายไปแล้วนะมีไหมก็ยังมีอยู่เพราะเราถ้าไม่มีพ่อแม่แสดงว่าเราเกิดมาจากซอกโอ่งแล้วแหละใช่ไหมจ้าเราต้องออกมาจากซอกโอ่งแต่เราไม่ได้ออกมาจากซอกโอ่งแสดงว่าเรามีพ่อแม่ดังนั้นดูอาบทที่3ผมพยายามอ่านทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรายการในโทรทัศน์หลายคนบอกอาจารย์มันเสียเวลานะตั้ง 3-4 นาทีแต่ถ้าพี่น้องนึกได้ยินที่ผมอ่านแล้วอ่านตามพ่อแม่พี่น้องได้ประโยชน์ด้วยอ่านยังไงร็อบบิกฟิรลีวะลิวาลีดัยยะวะรฮัมฮูมากามารับบายานีอะไรนะสอกีรอไหนใครอ่านได้ยกมือขึ้นโอ้เยอะเหมือนกันเราอ่านได้ด้วยเหรอโอ้คนนี้นี่แจ๋วจริงๆเลยดูอาบทที่4ดูอาบทนี้พี่น้องใครอ่านดูอาบทนี้นะสบายเลยชีวิตนี้นบีบอกใครอ่านดูอาบทนี้1ครั้งอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์บันทึกความดีให้กับเขาเท่าจำนวนผู้ศรัทธาเลยดูอาบทนี้อ่านยังไงอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตีอีกเที่ยวนึงอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตีสั้นไหมสั้นง่ายแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานศัพท์ภาษาอาหรับคำพวกนี้อยู่แล้วพี่น้องอ่านได้อ่านจบมาลาอิกะฮ์บันทึกความดีให้เลย
บันทึกความดีให้แล้วพี่น้องดูนั่นรางวัลตอบแทนมหาศาลเลยบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบทที่5ขอสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสอาลูกะอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะวรรคนี้ยากหน่อยมูรอฟะกอตะกะฟิลญันนะอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลญันนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประทานสวนสวรรค์ให้กับเราด้วยเถิดนี่แทบจะครอบคลุมทุกอันแล้วนะอันสุดท้ายต้นที่6ที่ผมคัดเลือกมาเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์นี้พอดีเราอยู่ในสถานการณ์นี้พอดีอาจารย์ดูอาให้พ้นจากโควิดเริ่มไม่ใช่ดูอานี้คุมโควิดด้วยคุมโควิดด้วยดูอานี้คือดูอาอะไรดูอาบทนี้เนี่ยนะครับเป็นดูอาที่ท่านนบียูนุสขณะที่ท่านเจอกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านจนกระทั่งอัลเลาะห์เอาไปเล่าเอาไว้ในอัลกุรอานอุปสรรคของนบียูนุสและด้วยดุอาบทนี้บทเดียวทำให้นบียูนุสพ้นจากวิบากกรรมที่ท่านเจออ่านยังไงใครอ่านได้มีรางวัลหมดเวลาจ้ะเวลาคุยเรื่องรางวัลนี่ตาแววกันเลยนะอ่านยังไงฟังให้ดีพี่น้องแล้วใครบอกอาจารย์ฉันอยากจะได้ดุอาตอนนี้มันกำลังเจอปัญหาไม่ว่าธุรกิจครอบครัวปัญหาอะไรอยากจะได้ดุอานี้พี่น้องแค่เดินมาบอกเดี๋ยวผมจดให้ใครอยากได้ยกมือขึ้น200 ใครอยากได้เดี๋ยวผมจดให้กระดาษพร้อมปากกาพร้อมอ่านแบบนี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมีนัซอลิมินยากหรือไม่ยากไม่ยากอีกเที่ยวหนึ่งลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมีนัซอลิมินนบียูนุสเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าว่านบียูนุสลงไปอยู่ในท้องปลาในเวลากลางคืนใต้ท้องทะเลสถานการณ์แบบนี้พี่น้องถามว่าวิกฤตไหมวิกฤตลำบากไหมลำบากยิ่งกว่าโควิดหลายเท่าเรายังลำบากอยู่บนแผ่นดินแต่นบียูนุสลงไปลำบากอยู่ที่ไหนในท้องปลาจะถูกย่อยจนกระทั่งหมดแรงแล้วนบียูนุสวนอยู่ประโยคเนี่ยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนพูดประโยคนี้อย่างเดียวอัลลอฮ์ก็เล่าก็เพราะด้วยประโยคนี้แหละทำให้อัลลอฮ์เมตตานบียูนุสให้ขึ้นมาอยู่ที่ไหนที่ชายฝั่งเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคเราทำยังไงโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยทำไมหมูมันแพงพวกเราไม่ค่อยน่าจะมีปัญหานะกับหมูแพงเนี่ยมีไหมโต๊ะมีปัญหากับหมูแพงไหมไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่มีปัญหาแต่อย่างอื่นเอาข้าวของแพงอะไรแพงมีปัญหาแต่เราบ่นอย่างเดียวไม่ขออย่างที่นบียูนุสขออาจารย์ฉันป่วยยาก็กินแล้วยังไม่หายสักทีเคยอ่านดุอาต้นนี้เปล่าไม่เคยลองเปลี่ยนวิธีปฏิบัติใหม่พี่น้องหลังจากเราทำเงื่อนไขของมันครบทุกรายการแล้วคนที่อยากจะสอบติดหมออ่านหนังสือแล้วอะไรแล้วขอดุอาด้วยนบียูนุสทำยังไงอ่ะทำทุกวิถีทางแล้วสุดท้ายจะหมดแรงจะหมดลมวนอยู่กับดุอาบทนี้อัลลอฮ์เมตตาให้ขึ้นมาที่ชายฝั่งได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ก็คุยให้พี่น้องฟังถึงดุอาทั้ง6ต้นกับสถานการณ์ที่ใครกำลังเจอแล้วก็ยังลำบากอยู่ยังคิดว่าจะหาทางออกยังไงกับชีวิตถ้าเราคิดไม่ออกแล้วมอบหมายกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จัดสรรให้แล้วอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าเกินกว่าที่เราคิดได้พ่อแม่หลายคนพี่น้องปวดหัวกับลูกไหนใครเคยทำให้พ่อแม่ร้องไห้เอาร้องไห้เลยไอ้แค่ปวดหัวธรรมดาใครเคยทำให้พ่อแม่ร้องไห้ยกมือขึ้นโอ้โหแล้วตั้งหัวข้อให้ผมพูดเรื่องครอบครัวทำไมมีแต่คนดีทั้งนั้นเลยไม่เคยทำให้พ่อแม่ร้องไห้กันเลยหรอนี่คนจริงคนจริง
ขอโทษแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คือชีวิตเราเนี่ยพี่น้องอย่าว่าแต่หัจญ์เลยผมก็เคยสมัยเด็กเลยผมเนี่ยสมัยก่อนนู้นเลยผมมีโอกาสเล่านิดนึงว่าไปแข่งสุนทรพจน์ที่งานมอลิดกลางงานมอลิดกลางผมเคยไปนะไม่ใช่ธรรมดาระดับขึ้นแข่งสุนทรพจน์งานมอลิดกลางใหญ่สุดของประเทศนะปรากฏว่าท่องบทสุนทรพจน์เนี่ยมันจะต้องท่องประมาณ2หน้ากระดาษ A4 ท่องจำเลยนะปรากฏว่าท่องไปได้แผ่นหนึ่งไอ้แผ่นที่สองทำหายทำแผ่นสุนทรพจน์ใบที่สองหายเชื่อไหมผมไปบอกมะผมว่าผมทำแผ่นใบสุนทรพจน์แผ่นที่สองหายมะผมร้องไห้เลยร้องไห้เลยนี่เป็นความเป็นภาพจำที่จำอยู่ในใจผมเลยเวลาผมอ่านตำราเจอว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยถึงขั้นร้องไห้เนี่ยเป็นความผิดใหญ่ผมต้องกล้าบอกทุกคนแหละว่าผมเคยทำเหมือนกันร้องไห้เลยแล้วมะผมพูดกับผมว่ายังไงรู้ไหมเขาไม่ได้โกรธนะเขาไม่ได้โกรธได้ไม่ได้โมโหแต่เขากำลังนึกว่าถ้าวันนี้ความรับผิดชอบเพียงกระดาษสองใบเนี่ยลูกยังทำไม่ได้เลยแล้วต่อไปเนี่ยจะรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ได้ยังไงด้วยความรู้สึกแบบเนี้ยที่คิดและเป็นห่วงเราไกลไปข้างหน้าเนี่ยทำให้เขาร้องไห้เลยดังนั้นเป็นจุดที่สังวรผมถึงตั้งปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าผมจะต้องทำดีที่สุดในชีวิตผมกับมนุษย์นะอัลลอฮ์กับนบีไม่ต้องพูดถึงเพราะอันนั้นต้องอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่สำหรับมนุษย์ที่อยู่บนหน้าดุนยาเนี่ยพ่อกับแม่ผมจะดีที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะดีกับใครสักคนหนึ่งได้ตั้งปณิธานเพราะจริงๆพี่น้องน้ำตาของพ่อแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเราเห็นน้ำตาของเขาและเรารู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาว่าเขาอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของเขาเนี่ยแต่บางครั้งเขาพูดไม่ได้น้ำตามันแซงออกมาก่อนพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดพี่น้องแต่พ่อแม่บางคนไม่รู้จะพูดยังไงจนกระทั่งมันกันเป็นน้ำตาออกมาลูกบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสได้มองด้วยซ้ำผมทำให้แม่ผมร้องไห้หนึ่งครั้งในชีวิตที่จำได้แต่หลังจากนั้นบทเรียนในครั้งนี้เตือนหัวใจผมเลยว่าผมจะต้องทำดีกับพ่อกับแม่ผมให้มากที่สุดในชีวิตต้องมากที่สุดเลยถ้าถามว่าอันที่เราจะปฏิบัติกับมนุษย์ธรรมดาบนหน้าแผ่นดินสูงที่สุดคือใครคือพ่อคือแม่คนอื่นได้ไหมไม่ได้วันนี้ผมคุยทัศนะเท่าที่ผมมีโอกาสได้อ่านตำราจะมาคุยให้พี่น้องฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าตกลงแล้วคุณค่าของการทำความดีเขาให้พูดถึงครอบครัวเลยแต่ถ้าผมมานั่งพิจารณาดูอยู่ถ้าจะเอาทั้งครอบครัวเนี่ยรวบครอบครัวมันก็เหลือข้อเดียวคือทำให้ดีกับพวกเขารักษาอามานะความรับผิดชอบจบเลยแต่เวลาเราแยกย่อยให้เป็นข้อปฏิบัติมันจะเหลือคนทั้งหมดอยู่ประมาณพ่อกับแม่เป็นหนึ่งกลุ่มคนที่สูงกว่าพ่อแม่ขึ้นไปอีกหนึ่งกลุ่มเป็นเท่าไรละ2กลุ่มคนที่สูงกว่าพ่อแม่ขึ้นไปเนี่ยพี่น้องของพ่อแม่นับอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยปู่ย่าตายายคืออยู่ในกลุ่มนั้นอาชิเกาะทั้งหลายญาติสนิทของพ่อแม่คือกลุ่มนี้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่แตกแขนงออกไปจากรัวเราที่เกี่ยวพันกับครอบครัวก็คือภรรยากลุ่มที่ต่ำลงไปกว่านั้นก็คือลูกหลานและคนใต้ปกครองของเรานี่เรียกว่าคนที่อยู่ภายใต้อุสรอของเราถามว่าสิ่งที่ตรงกันสำหรับทุกกลุ่มก็คือต้องรักษาอามานะกับพวกเขาทีนี้ผมจึงจำเป็นที่จะต้องแยกย่อยให้พี่น้องมีโอกาสได้ฟังแล้วเอาไปทำให้ถูกทีละกลุ่มทีละกลุ่มขออนุญาตเริ่มกลุ่มแรกพี่น้องกลุ่มแรกที่ผมบอกว่ามันมีความสำคัญเป็นความยิ่งยวดยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เลยผมถามตั้งแต่เริ่มต้นหัวข้อบรรยายว่ายังมีใครมีพ่อแม่ไหมเพราะเราจะปฏิเสธหน้าที่พึงปฏิบัตินี้ไม่ได้สักคนเดียวนี่โต๊ะอายุเท่าไหร่จ้านี่โต๊ะคนเนี้ยเนี่ยนั่งตรงกับผมเนี่ยฮะ74เหรอแล้วข้างนี้ล่ะ
ท่าไรจ๊ะอัลลอฮฺอักบัรเออ74กับ80เนี่ยผมจริงๆผมเดาอยู่ในใจเลยนะคนเนี่ยผมน่าว่าสัก53คนนี้เนี่ย70 72เนี่ยน่าจะได้อ๋อรอพี่น้อง70 80กันแล้วนะผมขอดุอาสำหรับตัวผมเองนะให้มีอายุถึง150ปีนี่แหละเป๊ะเลยหลายคนได้ยินประโยคนี้จะพูดกับผมว่าอาจารย์มันจะไหวเหรออาจารย์จะอยู่ไหวหรือ150ปีฮะไม่มีใครอยู่ได้ใช่ไหมฮัทยาผมจึงเตรียมเอามาให้คำตอบที่ฮัทยาถามพี่น้องรู้จักนบีนัวไหมนบีนัวอายุของท่านนะครับอายุสำหรับการดะวะงานศาสนาของนบีนัว950ปีอยู่ที่ไหนอยู่ในอัลกุรอานรวมกับอายุก่อนทำงานของท่านอีก50ปีรวมอายุของนบีนัวทั้งหมด 1,000 ปีเท่าไร 1,000 ปีอาจารย์มันคนยุคนบีนัวนู่นมันคนยุคนบีนัวพี่น้องไปดูปัจจุบันนี้คนที่มีอายุถึง130ปี140ปีก็ยังมีอยู่คนที่อายุเกินเป็นร้อยปีปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่หยังผมนะหยังผมเลยวันที่เสียชีวิตอายุ105ปีหยังผมเลยดังนั้นผมถึงขอดุอากับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จ่ายฉันมีอายุสัก150ปีและหลัง150ปีจะขอต่อขอดูสถานการณ์ครึ่งแรกก่อนเพราะเวลาเราไปดูแล้วเอาเข้าจริงนบีนัวยังอยู่ได้เลยเพียงกำหนดเดียวที่อัลลอฮ์บอกกุลฟะยะกูลเมื่ออาจารย์เราไม่รู้ว่าเราจะมีหลายคนบอกแหมอาจารย์อ้วนๆอย่างอาจารย์น่ะนะฉันว่าสัก60ก็ไปแล้วเบาหวานมาความดันมาผมบอกว่าผมไม่ได้ขอคุณไอ้ที่คุณให้ผมน่ะแค่5 60แต่ที่ผมกำลังขอน่ะผมขอกับใครขอกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เคยให้กับนบีนัวมาแล้ว 1,000 ปีถ้าอัลลอฮ์จะกรุณาให้ผม150ปีมีปัญหาไหมไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเพราะอะไรที่ขอเยอะเอาจริงๆแล้วที่ขอเยอะก็กลัวตายกลัวว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยไอ้วันที่ตายน่ะไม่เท่าไรแต่ไอ้ตอนหลังจากตายไปแล้วกลัวว่าจะไม่พอที่จะได้ไปสบายเวลาไปดูแล้วพี่น้องหัวข้อแรกที่ผมคุยให้พี่น้องฟังเอาหมวดกับพ่อแม่ก่อนพวกเราทุกคนมีเหมือนกันมีพ่อมีแม่ผมถึงถามตรงนี้จะได้มีต้นคิดว่าเราจะปฏิบัติกับเขายังไงเราเคยทำให้เขาเสียใจไหมเคยทำให้พ่อแม่ร้องไห้ไหมเวลาถ้าเราไม่กล้าตอบว่าเราเคยทำเนี่ยพี่น้องโอกาสที่เราจะนึกว่าเราจะเตาบัตตนเราจะขอโทษคนเนี่ยพี่น้องเวลาจะทำการเตาบัตตนต่ออัลลอฮ์ต้องรู้ก่อนว่าเราผิดอะไรต้องรู้ก่อนว่าเราผิดอะไรเวลาเรารู้แล้วว่าเราทำความผิดกับพ่อแม่เราจะได้กลับไปเตาบัตพ่อแม่ทุกคนนะพร้อมรอที่จะรับการเตาบัตจากลูกทั้งนั้นแหละอ้าวทีนี้ไปดูอะไรบ้างที่จะต้องทำต่อคนที่เป็นพ่อแม่นักวิชาการสรุปเอาไว้ให้เราได้พิจารณาข้อที่หนึ่งอัลเอซานูอิไลฮิมาคนเป็นลูกต้องทำดีกับพ่อกับแม่คนเป็นลูกนะครับนี่เด็กทั้งหลายตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยต้องทำดีกับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ทำดีกับพ่อแม่ทำอะไรนักวิชาการอธิบายแล้วพี่น้องดูนะวันนี้เนี่ยหลายคนประกอบสัมมาอาชีพทำงานแล้วรับเงินเดือนแล้วไอตอนที่เรายังเด็กอยู่นะเราทำผมพูดประเด็นเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับคนที่ทำงานนะน่าจะครบสุดเอ้าไปดูว่าเมื่อเราจะทำดีเราจะเอียซานต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนักวิชาการบอกแบบนี้ว่าข้อที่หนึ่งเวลาที่เราจะทำดีกับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราอันแรกเลย
จะต้องหาอาหารให้พ่อแม่กินเราประกอบสัมมาอาชีพแล้วเนี่ยพี่น้องเคยหาอาหารให้พ่อแม่กินหรือเปล่าลูกทุกวันนี้พี่น้องถ้าไม่เลี้ยงพ่อแม่โอกาสจะหาอาหารให้พ่อแม่กินยากเราหาอาหารให้ลูกเราได้ไหมได้ดีด้วยไม่ใช่ได้อย่างเดียวให้ภรรยาได้ไหมได้แล้วก็ดีด้วยแต่ให้พ่อแม่กินบางคนบอกฉันหาเลี้ยงพ่อแม่ไม่ไหวเลี้ยงพ่อแม่ไม่ไหวอาจารย์ลูกที่ไม่เอาพ่อแม่ไปดูแลเองเนี่ยนะเป็นคนที่ผลักประตูสวรรค์ไปให้คนอื่นแล้วทีนี้เวลาจะหาอาหารไปให้พ่อแม่กินเนี่ยหาอาหารแบบไหนคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยผมเชื่อถ้าให้อาหารไปให้พ่อแม่เนี่ยได้อาหารต่างกันได้อาหารเนี่ยต่างกันเพราะอุลามะเขาอธิบายว่าอาหารที่ลูกจะต้องหาไปให้พ่อแม่กินเนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดผมลองถามดูนะวะยีอาหารที่ดีที่สุดของวะยีคืออะไรกับข้าวอะไรที่คิดว่าดีสุดฮะจ้ะฮะโอ้โหอีแล้วนี่เหลือเกินนี่ละผลของการฟังบรรยายบ่อยเนี่ยนะคืออาหารที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ที่ผมกำลังอธิบายเนี่ยไม่ใช่อาหารที่พ่อแม่ชอบนะพี่น้องต้องแยกประเด็นก่อนต้องเป็นอาหารที่เราคิดก่อนว่าอาหารนั้นน่ะดีที่สุดสำหรับเราก่อนเวลาเราจะเอาอาหารไปให้พ่อแม่ต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเราดังนั้นเราชอบอะไรในชีวิตเราบอกเนี่ยเนื้อชิ้นเนี่ยที่สุดแล้วไม่มีอาหารไม่มีเนื้อที่ไหนที่ดีกว่าอันเนี้ยเราชอบกินมากเลยให้เอาเนื้อนั้นน่ะไปให้พ่อให้แม่เรากินพอจะเข้าใจไหมแต่เวลาเอาไปให้แล้วเนี่ยเขาบอกโอ้โหลูกเอ้ยมะไม่ชอบเลยมันไม่เหนียวเลยเราได้ทำการเอาอาหารที่เราคิดว่าดีที่สุดเอาไปให้พ่อไปให้แม่เราแล้วเข้าใจก่อนนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้แต่ที่เหนือกว่านั่นก็คือลูกจะต้องรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไรนี่เรื่องอาหารมันมีสองประเด็นทำไมอ่ะพ่อแม่บางคนนะพี่น้องไม่เคยชอบไอ้เนื้อสเต็กที่เนื้อสเต็กที่ผมว่าแต่ที่ผมต้องเอามาบอกเพราะนักวิชาการเขาอธิบายไว้แบบนั้นเวลาลูกไปกินเนื้อสเต็กกันแล้วก็ถ่ายรูปลงโทรศัพท์ใช่ไหมพ่อแม่นั่งอยู่ที่บ้านนี่ผมเนี่ยพี่น้องได้ยินกระหูเลยพ่อแม่บอกอาจารย์เอ้ยดูลูกฉันสิมันกินดีเหลือเกินพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นหัวอกหัวใจของคนเป็นแม่เนี่ยนึกสังวรทั้งที่ตัวเองนะถ้าเอาให้กินกินไหมไม่กินแต่ไม่เคยได้เห็นสิ่งที่ลูกชอบกินเนี่ยไม่เคยเอามาใส่ปากพ่อแม่เลยผมบอกให้เลยนะผมยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจผมเนี่ยชอบกินซูชิรู้จักซูชิไหมจ๊ะซูชิไอ้ปลาที่เขาแล่แล่น่ะผมชอบมากเลยเมื่อผมชอบผมอ่านตำราผมก็เอาซูชิไปให้มะผมกินแค่เห็นเท่านั้นแหละอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกินเข้าไปคำเดียวคายเลยเพราะเขาไม่ได้ชอบรู้ป่ะมะผมชอบอะไรพี่น้องรู้จักไอ้หัวไชเท้าไหมที่เขาเอามาทำให้มันแห้งๆอ่ะมันกลายเป็นหัวไชโป้อ่ะรู้จักหัวไชโป้ไหมเราหัวไชโป้น่ะชอบกินหั่นแล้วก็แช่ไปในน้ำเอาข้าวแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็แช่หัวไชโป้โอ้โหชอบเหลือเกินนี่ของที่เขาชอบกับของที่เราชอบนักวิชาการอธิบายว่าเรื่องอาหารลูกต้องเอาอาหารที่เราคิดว่าดีที่สุดเอาไปมอบให้เขาแต่ถ้าเขาไม่กินเขาไม่ชอบเราต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรลองถามตัวเราแฟนเรารู้หมดเลยชอบอะไรแต่แม่เราเอาว่าที่ตายไปแล้วเรารู้ไหมเขาชอบอะไรถ้าไม่รู้นี่คือความบกพร่องข้อที่หนึ่งตลอดระยะเวลาที่เราเป็นลูกเขาดันไม่รู้เลยว่าเข
ขาชอบอะไรผมเคยถามว่าปลาหนึ่งตัวเนี่ยปลาหนึ่งตัวทอดเนี่ยถามว่าถ้าเรานั่งกินกับพ่อแม่เนี่ยเราจะหยิบชิ้นไหนให้พ่อแม่เรากินเราจะหยิบชิ้นไหนให้พ่อแม่เรากินถ้าเขานั่งกินข้าวกับเราเราหยิบชิ้นไหนฮะหยิบชิ้นไหนลองว่าสิรู้ไหมคนพักหัวม่วงไอ้เขียวสีอะไรสีน้ำเงินหยิบชิ้นไหนฮะชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อดีๆหลายคนจะคิดแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์เอ้ยถ้าฉันจะหยิบให้เปาะให้เหมาะฉันกินต้องชิ้นเนื้อชิ้นดีๆชิ้นที่มันสวยๆผมบอกว่าไม่ได้หยิบชิ้นนั้นต้องหยิบชิ้นไหนชิ้นที่เขาชอบชิ้นที่เขาชอบแล้วเรารู้ไหมว่าปลาทั้งตัวพ่อแม่เราชอบกินอันไหนปลาตัวหนึ่งไม่ได้ใหญ่ไปกว่าฝ่ามือเลยนะแต่ลูกตอบไม่ได้ว่าพ่อแม่เราชอบชิ้นไหนในปลาหนึ่งตัวบางคนชอบไหนชอบทองบางคนชอบลูกกระตาบางคนชอบเนื้อบางคนชอบหางแต่ส่วนใหญ่ผมดูแล้วโต๊ะแชร์ชอบก้างใช่ไหมเพราะเวลาแม่กินลูกกินหลานกินผัวกินกันครบแล้วเวลาพ่อกับแม่มากินจะเหลือไหนเหลือก้างเหลือหางแสดงว่าคนแก่ส่วนใหญ่ชอบแบบนั้นนี่คือความจริงที่พวกเราไม่เคยพิจารณาเวลาผมเอามาบอกพี่น้องจะคิดว่าเยอะไปอาจารย์ก็กินกันไปเถอะเหตุแห่งลูกที่ไม่ฟังเราเนี่ยไม่ฟังโต๊ะไม่ฟังกีนะพี่น้องรู้ไหมมาจากอะไรมาจากเหตุที่อาหารสำรับนั้นถูกมาวางโดยไม่ให้คนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านได้กินก่อนอาจารย์มันรีบจะไปโรงเรียนพี่น้องไปดูเลยในคอมเมนต์นะผมพูดเรื่องนี้นะในคอมเมนต์เนี่ยเถียงกันยับเลยก็ลูกมันจะไปโรงเรียนเนี่ย5:00มันต้องออกโต๊ะมันตื่น6:00อาจารย์จะมากินปลาไหนอ่ะแล้วทำไมอ่ะพี่น้องไม่หาวิธีจัดการให้ได้ลูกเราจะออกจากบ้าน5:00เรายังจัดการได้เลยดังนั้นพี่น้องวิธีก็คือไปเรียกเขาไปขออนุญาตให้ไอ้คนที่จะกินคนที่จะใช้ต้องขออนุญาตไม่จำเป็นต้องกินก็ได้แต่ให้คนที่อาวุโสน้อยน่ะเดินไปเรียกคนที่อาวุโสเยอะในบ้านโต๊ะจ๋าหนูจะกินข้าวแล้วนะเชิญโต๊ะจ๋าประโยคเนี่ยเคยออกจากลูกจากหลานไหมล่ะเฮ้ยมึงกินไปเถอะนะโต๊ะเขาไม่กินไหมนี่สังคมบ้านเรามันเป็นแบบนี้พี่น้องเวลาคุยกันแทนที่เราจะไปให้สุดที่ความดีเปล่าหาจะเป็นข้ออภรรพันธ์ให้ได้หาจะเป็นข้อปกป้องว่าไอ้ที่กูทำอยู่น่ะมันใช้ได้อาจารย์ดูสิเนี่ยรถเขามารับแล้วเนี่ย5:00ออกจากบ้านแล้วสุบอยังไงอ่ะสุบอยังไง5:00ออกจากบ้านน่ะผมก็แปลกใจว่าไม่รู้จะไปรับรองอะไรจะทำให้มันสบายใจทำไมทั้งที่มันเป็นความผิดน่ะแล้วทุกวันนี้ลูกหลานโต๊ะลองพูดสิลองบอกอะไรกับลูกกับหลานสิฟังไหมไม่ต้องพูดหรอกอยู่ส่วนแก่ไปผมเนี่ยนะเคยเจอกับนักเรียนถูกผมยึดโทรศัพท์ผมบอกว่าปิดเทอมเอามาเอาพี่น้องเชื่อเปล่ายังไม่ถึงวันศุกร์เลยมันให้แม่มันมาโรงเรียนแล้วให้แม่มาที่โรงเรียนแล้วเสร็จเรียบร้อยครูฉันก็เข้าใจกฎแล้วนะแต่ลูกมันจะเอาให้ได้เนี่ยพี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยผมบอกคุณแม่ให้ไม่ได้กฎกติกาไม่ให้ก็คือไม่ให้ลูกคุณทำผิดถูกยึดก็บอกแล้วว่าสิ้นปีมาเอาอาจารย์น่าขอฉันเถอะพ่อแม่เป็นแบบเนี้ยสุดท้ายผมก็ไม่ให้แม่ก็เดินต๊อกต๊อกต๊อกลูกถามได้โทรศัพท์มาเปล่าแม่บอกไม่ได้ครูเขาไม่ให้พี่น้องรู้ไหมว่าลูกพูดกับแม่ว่ายังไงเนี่ยเวลาให้คนโง่ๆทำอะไรก็ออกมาเป็นแบบนี้ตลอดขอดูอานะอย่าให้เกิดแบบนี้เพราะนี่คนที่ผมสอนด้วยซ้ำ
คำพูดออกจากปากลูกถึงคนที่เป็นแม่เนี่ยพี่น้องแลกกับการด่าพ่อแม่ว่าเป็นคนโง่เพียงเพราะโทรศัพท์อ่ะมาจากไหนอ่ะเพราะพื้นฐานครอบครัวไม่เคยลำดับความสำคัญการให้เกียรติเอียซานมันไม่เคยเกิดกับลูกเลยว่าต้องทำดีล่ะมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นความดีดีเฉพาะตอนจะเอาของเองหนูเนี่ยนะต้องอยากจะเอาโทรศัพท์เนี่ยเพราะครูเขาให้ส่งรายงานครูเขาต้องส่งเมลทางโทรศัพท์เวลาได้โทรศัพท์ไปแล้วพี่น้องมีกี่งานที่มันส่งผ่านโทรศัพท์แล้วตอนจะเอานะพูดโอ้โหหวานจ่อยเลยกับพ่อกับแม่เวลาได้แล้วเนี่ยเหมือนลูกจ้างนี่ข้อที่หนึ่งดังนั้นพี่น้องนึกให้ออกว่าพ่อแม่เราชอบอะไรทำงานแล้วนะครับต้องเก็บเงินเก็บเงินผมแนะนำนะหาโอกาสดีๆนะพาเขาไปทานข้าวพ่อแม่นั่นนะหรือถ้าไม่งั้นก็หาอาหารดีๆเอามาให้บริการเขาไม่ใช่โอ้โหกินกับของเดิมอยู่แบบนั้นแหละนะข้อที่หนึ่งให้อะไรให้อาหารที่ดีดีนะดีของเราก่อนดีที่สุดที่เราชอบเอาไปให้เขากินซิถ้าเขาไม่ชอบพี่น้องต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรพอจะเข้าใจไหมจ๊ะข้อที่สอง เสื้อผ้าที่พ่อแม่ใส่ต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงเราบ้างไม่ต้องเอาทั้งหมดพี่น้องเสื้อผ้าที่พ่อแม่ใส่เนี่ยผมแนะนำเลยนะพี่น้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตแม่เราต้องได้ตะละกงจากเราเคยไหมมีโอกาสได้ไหมเพราะส่วนใหญ่ลูกที่ทำงานไม่ค่อยมาฟังบรรยายไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังบรรยายพี่น้องเวลาเราบอกว่าเรื่องบรรยายเป็นเรื่องของคนแก่เวลาบอกให้ซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่ไอ้คนที่มาฟังนะพ่อแม่อยู่ไหนล่ะกูบอกไปแล้ว จะซื้อเสื้ออะไรล่ะผ้าก็ฟันสิทีนี้เสื้อผ้าเนี่ยเวลาเราทำงานได้แล้วผมแนะนำเลยนะเสื้อผ้าที่ดีต้องดีที่สุดด้วยดีที่สุดสำหรับเราและในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ด้วยว่าพ่อแม่เราชอบผ้าอะไรผมเนี่ยไม่ใช่คนดีนะแต่ผมอ่านตำราแล้วผมเอาไปทำผมไม่รู้ว่าผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยชอบเหมือนมะผมเปล่ามะผมชอบเนี่ยนะชอบอยู่ในใจเลยคือผ้าไหมผ้าไหมอาจารย์ผ้าไหมฉันไม่รู้จะไปหาที่ไหนฉันก็รู้แหละมะฉันชอบผ้าไหมแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนโอ้โหอาจารย์มันไม่รู้จะซื้อยังไงมันแพงนี่ไงเหตุผลบรรณาเลยรถคันเท่าไรเราขับกันนะรถนะกี่คันพี่น้องทำงานโอ้โหเดือนละ 20,000 30,000 แต่ซื้อเสื้อตัดผ้าให้พ่อให้แม่ไม่ได้ผ้าไหมนะพี่น้องผมบอกให้เลยนะที่ซื้อนะถ้าใครอยากจะซื้อไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไปเลยตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันหลักหมื่นน่ะไปเลือกเอาพี่น้องพ่อแม่บางคนเนี่ยนะเพราะเขาชอบหลักร้อยน่ะมะนี่ผ้าไหมจากเงินเดือนของฉันฉันซื้อให้ร้องไห้แต่ทุกวันนี้ไปดูพ่อแม่เราใส่อะไรตะละกงนี่รานี่ฮึบไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่สาวๆอาเกนบาเล็กละหมาดกับตะละกงนี่กับตอนนี้จะเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังตะละกงนี่อยู่นั่งเสื้อกระหิ้วอยู่กับบ้านสรงนี่ม้วนเลยชายแต่ลูกไปทำงานโอ้โหขับรถคันเบอร์ซื้อเสื้อผ้าให้แม่ไม่ได้พี่น้องนี่นักวิชาการเขาอธิบายให้ฟังแล้วเอาไปได้ทำด้วยพี่น้องอาจารย์มันยากถ้าพูดแบบนี้จบแล้วใช้ตอนขี่อยู่บนหัวนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วที่บอกเนี่ยเรื่องยากให้พยายามทำไมมันถึงยากพี่น้องรู้ไหมล่ะทำไมทำความดีกับพ่อแม่เอาใจพ่อแม่เป็นเรื่องยาก
ผมก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากทำไมอ่ะเพราะมันคือเหตุแห่งการที่เราจะได้สวรรค์จะได้สวรรค์เนี่ยกุญแจของประตูดอกนี้เนี่ยพี่น้องให้เราถามพ่อแม่เราว่าภูมิใจที่มีฉันเป็นลูกไม่พี่น้องกล้าถามเขาเปล่าพ่อแม่เราเนี่ยพี่น้องกล้าเดินไปแล้วถามว่ามาภูมิใจไหมเนี่ยที่มีฉันเป็นลูกเนี่ยกล้าถามเขาไหมทำไมไม่กล้าเพราะเรารู้คำตอบอยู่แล้วว่าพ่อแม่เราจะตอบยังไงลูกกินฉลองเรียนจบเต็มโต๊ะเมียปีใหม่ใส่ทองอารามแต่อาหารที่จะยกมาให้พ่อแม่กินไม่มีเสื้อผ้าชุดใหม่พ่อแม่ไม่มีจะเอาน้ำหน้าที่ไหนไปถามเขาว่าภูมิใจในตัวฉันไหมตอนนี้มีเฟซบุ๊กนะพี่น้องเวลาจะกินอะไรถ่ายรูปจะกินอะไรถ่ายรูปพ่อแม่เราเคยได้กินอาหารที่เราถ่ายรูปกันเปล่ามีคนบอกกับผมว่าอาจารย์เอ้ยท่านถ้าอาจารย์บรรยายนะช่วยบอกหน่อยนะเผื่อมันจะไปเข้าหูลูกฉันมั่งเลี้ยงเพื่อนเต็มที่เลี้ยงบางทีเลี้ยงยันเจ้านายวันเจ้านายอายุเท่านั้นวันเกิดเจ้านายมีเซอร์ไพรส์มีอะไรแต่เวลากับพ่อกับแม่เงียบข้อที่3ข้อที่1หาอาหารข้อที่2หาเสื้อผ้าข้อที่3หาคนรับใช้ยากไหมจ๊ะโลจานเอ้ยอะไรนี่หาคนรับใช้จะไปเอาที่ไหนทุกวันนี้นี่ยังกันแลกกันแลกกันอยู่เลยผมเอามาบอกให้พี่น้องได้คิดตามแล้วก็หาวิธีทำยังไงจะให้เกิดให้ได้ทำยังไงจะให้เกิดให้ได้แต่ถ้าพี่น้องตั้งท้องว่าเฮ้ยกูทำไม่ได้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วข้อนี้ปิดประตูเลยขนาดอาหารอร่อยอร่อยยังหาไม่ได้เราจะหาคนรับใช้มายังไงคิดจะหาคนรับใช้ลำบากผมบอกให้ยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะพี่น้องนะหาคนมารับใช้พ่อแม่เราง่ายคนตกงานเยอะคนอยากทำงานเยอะแต่เราไม่เคยคิดจะหาคนรับใช้ให้กับพ่อกับแม่ในบรรดา10ข้อเนี่ยที่นักวิชาการเขียนเอาไว้เนี่ยนะข้อที่3เป็นข้อที่ผมคิดว่ายากที่สุดคือหาคนรับใช้แต่ปรากฏว่าเวลาถ้าเราตั้งใจจะทำให้ได้พี่น้องไม่ต้องให้เขามารับใช้อุ้มชูพ่อแม่เราหรอกแต่อย่างน้อยเวลาพ่อแม่เราแก่ชราอิมมายับลูกนะอินดะกันกิบระอาฮาดูฮูมาเอากีลาฮูมาดูแลเขายามที่เขาแก่ชราตอนที่เขาแข็งแรงดีเขาไม่ต้องให้เราไปดูแลหรอกบ้านเขากวาดเองดูแลสวนเองแต่เวลาเขาแก่ชราแล้วหาสิพี่น้องเอาว่าในหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ให้เขามาดูแลถ้วยจานเช็ดบ้านปัดฝุ่นทำความสะอาดพี่น้องจ้างคนดูแลนะ400 500ได้แล้วตัดออกมาเลยพี่น้องเดือนละ 2,000 อาจารย์ฉันทำงานเดือนละ 10,000 ให้เมียให้ลูกหมดแล้วก็เลยถามนะว่าของพ่อแม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนล่ะของพ่อของแม่นะเรื่องนี้มันอาจจะมองดูยากไปนักวิชาการเขาก็อธิบายว่าถ้าลูกไม่สามารถจะจ้างคนมาดูแลพ่อแม่ได้มารักษาทำความสะอาดให้พ่อแม่ได้ก็จงสละใน7วันของท่านไปดูแลพ่อแม่ของท่านบ้างเวลาพูดแบบนี้อาจารย์มาไม่ได้หรอกทำงานอยู่ต่างจังหวัดเอาอีกแล้วได้ข้ออ้างที่สบายใจที่ไม่ต้องดูแลอีกแล้วถึงขั้นงานยุ่งถึงขั้นโทรก็ไม่ได้เช่นเดียวเลยคนทำงานต่างจังหวัดเอางานต่างจังหวัดมาอ้างแต่ผมถามเนี่ย7วันเนี่ยรับใช้เนี่ยพี่น้องไม่ต้องออกแรงไม่ต้องมากวาดหรอกแต่บริการให้ท่านสบายใจคุณพ่อครับเป็นยังไงสบายดีไหมคุณแม่ครับสบายดีไหมโทรไม่ได้หรอเป็นปีบางทีจะคุยอีกทีกับตอนคนข้างบ้านโทรมาบอกเปาะมึงป่วยแต่โทรศัพท์คุยกับ
แฟนได้อยู่กันทั้งคืนคุยกันทั้งคืนว่าไงเธอคุยไม่รู้เรื่องคุยได้แต่โทรหาพ่อแม่ผมได้บทเรียนเอามาเล่าให้พี่น้องฟังนักเรียนผมเนี่ยนะดูง่ายตู้โทรศัพท์เนี่ยโทรหาพ่อแม่ก็โทรหาแฟนเนี่ยดูง่ายถ้ามันวิ่งจี๊ดเข้าไป 2-3 นาทีก็วิ่งออกมาเนี่ยอันนี้คือใครพ่อแม่ฮัลโหลมาโอนตังค์ด้วยนะแค่นี้นะปั๊บวิ่งออกแต่ถ้ามันกำสตังค์ไปเป็นฟอนๆอย่างเงี้ยแล้วไปตั้งไว้บนหัวตู้นะแล้วก็ขาหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยอันนี้โทรหาแฟนยอมหมดสตังค์แล้วก็ติดเชื้อแบบเนี้ยยามาจนทำงานเวลาทำงานข้ออ้างดีที่สุดก็คือไม่มีเวลาไม่สะดวกพ่อแม่ก็กลายเป็นคนที่เราไปดูแลไม่ทั่วถึงดูแลไม่ได้และได้คำตอบที่สบายใจอาจารย์เอ้ยทำงานอยู่ต่างจังหวัดจะติดต่อกับพ่อแม่ยังไงมันไม่สะดวกสุดท้ายก็เลยสบายใจไม่ต้องอะไรไม่ต้องโทรไม่ต้องถามไม่ต้องคุยผมพูดเนี่ยพี่น้องผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะทำแต่ลองคิดให้เป็นเรื่องง่ายแล้วท่านจะทำได้คิดให้เป็นเรื่องง่ายมีคนเคยถามเลยสมัยที่ผมไปบรรยายผมพูดหัวข้อที่3เนี่ยว่าคนเป็นลูกเนี่ยนะต้องหาคนรับใช้ให้พ่อแม่มีคนยกมือถามว่าอาจารย์ครับขอเรียนถามอาจารย์หาคนรับใช้ให้พ่อแม่ได้ไหมข้อนี้พี่น้องผมนี่สะอึกเลยเหมือนกันเพราะสอนคนอื่นจากตกลงเนี่ยเราเนี่ยหาคนรับใช้ให้พ่อแม่เราได้หรือเปล่าผมก็กล้าบอกณวันนั้นเลยว่าไม่ได้ด้วยกับเงินเดือนด้วยกับอะไรผมยังหาไม่ได้แต่ผมอ่านแล้วฟังแล้วตั้งเป็นปณิธานในใจว่าจะต้องทำให้ได้อัลฮัมดุลิลละห์ถึงวันนี้ไม่ได้รวยขึ้นนะพี่น้องแต่ทุกอาทิตย์จะมีคนไปทำความสะอาดให้ที่บ้านผมไม่ใช่เพราะอยากจะให้ว่าเหมือนในหนังมีคนมาทำความสะอาดบ้านไม่ใช่แต่เพราะเราได้บอกคนเราตั้งปณิธานในหัวใจว่าด้วยเงินเดือนที่ไม่ต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยขออัลลอฮ์ได้ช่วยให้เรามีโอกาสได้ทำตามในสิ่งที่เราได้สอนคนอื่นปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้แล้วทุกวันอาทิตย์เลยแล้วผมสัญญากับพ่อแม่ผมเนี่ยนะและบรรดาพี่น้องผมทุกคนว่าใครที่ไม่ติดธุระวันศุกร์ต้องกลับไปบ้านเลยเสาร์อาทิตย์2วันสอนผมได้แค่วันเดียววันอาทิตย์วันเดียวคืนวันอาทิตย์ต้องกลับมาสถานีแล้วแต่อย่างน้อยๆเราได้ทำตามที่บรรดานักวิชาการบอกแล้วที่สำคัญจากสิ่งที่ผมบอกทั้ง3ข้อเนี่ยคืออะไรรู้ไหมมันจะเป็นเหตุทำให้เรากล้าถามพ่อแม่ว่าพอใจในฉันที่เป็นลูกท่านไหมแล้วพี่น้องลองฟังคำตอบดูว่าพ่อแม่จะตอบเรายังไงพอใจไหมที่มีเราเป็นลูกทีนี้ในข้อที่3เนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่อาจจะหาคนรับใช้ให้เราบริการท่านเองทีนี้บริการพ่อแม่พี่น้องเริ่มบริการตอนไหนถ้าลำบากที่สุดก็คือจากอายะห์มาตะกี้อิมมายับลุกนะอินดะกัลกิบรอเมื่อพ่อแม่เข้าสู่วัยชราวัยชราพ่อแม่เข้าสู่วัยชราพี่น้องผมก็ไม่รู้จะเอาพ่อแม่คนไหนมายกให้พี่น้องฟังนอกจากย่อผมผมเห็นชัดเลยว่าเมื่อวันที่ท่านรับเบี้ยคนชราเบี้ยคนชรานี่เขารับตอนอายุเท่าไหร่60ย่อผมพี่น้องไปทำงานมาเลไปทำงานมักกะเป็นคนแบกหามเป็นกรรมกรอยู่มักกะผมพาคนไปทำอุมเราะห์เนี่ยนะเห็นรองเท้าเนี่ยพี่ต้องเคยเห็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังหุ้มใหญ่ๆไหมผมเห็นทีไรน้ำตาไหลตลอดเลยนึกถึงวันที่ย่อผมมาเดินอยู่ตรงนี้มาเดินอยู่เนี่ยแกบอกว่าต้องแบกหินแบกปูนขึ้นไปบนตึกเพื่อที่จะส่งดูแลเรานั่นคือความทุ่มเทของเขายังไม่รู้เลยว่าเราโตมาจะตอบแทนเขายังไงแต่เขาทำวันนั้นน่ะยอมเหนื่อยกลางทะเลทรายเพื่อเราแต่เวลาถึงตาเราจะเหนื่อยอยู่บนห้องแอร์เนี่ยแล้วก็บริการเขาให้ดีทำไม่ได้ผมเลยคิดเลยนะในใจว่ายังไงเนี่ยต้องดีกับเขาให้ที่สุดพี่น้อง
คนเนี่ยนะเดินทางไปต่างประเทศทำงานเนี่ยหัวใจเนี่ยสุดแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่เวลาแก่ชราลงพี่น้องแค่คำพูดของลูกนิดๆหน่อยๆมีผลต่อหัวใจดังนั้นกุรอานจึงบอกอิมมายับลูกอนนะอินดะกันกิบาระพ่อแม่ที่แก่ชรากับพ่อแม่ในวัยที่เขายังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยคนละความรู้สึกกันเมื่อเราแก่เมื่อเขาแก่ชราดูแลเขาให้ดีดูแลให้ดีใครที่มีพ่อแม่แก่ชราไหนยกมือที่มีใช่ไหมอ๋อหลายคนพี่น้องโอกาสในช่วงนี้นะรีบคว้ามาไว้กับเราลูกหลายคนบอกอาจารย์ฉันไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ถ้าไม่มีเวลาดูแลต้องหาคนดูแลให้ดีเท่าเราอะพี่น้องบริการเขาให้ดีดูแลให้ดีทำไมอ่ะเพราะพ่อแม่จะเป็นสะเบะเป็นสาเหตุให้เราได้เข้าสวรรค์อาจารย์มันยากก็เพราะยากนี่แหละมันถึงได้รางวัลใหญ่เพราะความยากตรงนี้พี่น้องแต่สิ่งที่ลูกปฏิบัติสิ่งที่ลูกทำกับเอาพ่อแม่เกี่ยงกันเลี้ยงถึงขั้นอาจารย์ฉันจะเอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนชราได้ไหมกุรอานว่ายังไงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าตั้งคำถามแบบนี้มาได้ยังไงอัลลอฮ์บอกฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟฟินลูกอย่าพูดกับพ่อแม่ว่าคำว่าอะไรอุฟอุฟเนี่ยภาษาไทยก็คือเฮ้ยผมถามหน่อยที่นั่งอยู่ที่นี่ใครไม่เคยเลยยกมือขึ้นมีไหมจ๊ะผมนะของผมประมาณแสนกว่าอันนี้คือประเมินแบบอย่างน้อยนะของผมนี่ประมาณแสนกว่าแต่ผมได้ข้อคิดผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าลูกทุกคนต้องเคยอุฟกับพ่อแม่จนกระทั่งผมสอนในไลฟ์สดหัวข้อนี้คนจังหวัดสงขลาตอบผมในไลฟ์สดว่าอาจารย์ฉันไม่เคยอุฟกับพ่อแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตผมก๊อปชื่อนามสกุลเขาเอาไว้แล้วทำโทรศัพท์อันนั้นพังไปแล้วมันก็เลยหายไปด้วยผมบอกใครที่ไม่เคยอุ้ฟกับพ่อแม่พิมพ์มาเลยอาจารย์ที่ตลอดชีวิตฉันไม่เคยอุ้ฟกับพ่อแม่ผมให้500ความที่ผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเคยผมเสียไปวันนั้น1,000มี2คนคนละที่ด้วยนะเขาบอกอาจารย์ชีวิตฉันไม่เคยอุ้ฟกับพ่อแม่เลยโอ้โหมันที่สุดในชีวิตเลยนี่เป็นคำการเสียสตังค์ที่ผมดีใจอ่ะโดนไป1,000เขาบอกชีวิตฉันไม่เคยอุ๊ฟกับพ่อแม่เลยไม่เคยฮือเลยพวกเราเคยไม่บังเสื้อแดงเคยนะอ่ะพวกกันนะถ้าใครไม่เคยฮือเนี่ยพี่น้องมาเอาเลยผมยังให้อยู่500ผมเสียไปแล้ว2คน1,000เขาบอกชีวิตเขาไม่เคยฮือเลยเยี่ยมมากเลยผมแต่ผมบอกของผมเองนี่นะเป็นแสนมึงมิดเอ้ยล้างจานโอ้มิดเอ้ยซักเสื้อโอ้มิดเอ้ยปิดโทรทัศน์ได้แล้วลูกโอ้เนี่ยโอ้โหทุกเรื่องอะผมอะเพราะเราผิดเยอะเราเลยต้องยิ่งสังวรให้เยอะว่าต้องแก้ไขผมถึงบอกว่ารู้ป่าวว่าตัวเองทำผิดนะถ้ารู้ว่าเราผิดเราถึงจะมีโอกาสได้แก้ไขฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟินวะลาตันฮัรฮูมาอย่าได้ไล่พ่อแม่ออกจากบ้านอย่าขึ้นเสียงอย่าตะเพิดพวกท่านไอตอนเป็นลูกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าแต่เวลาแต่งงานแล้วพี่น้องประเด็นนี้มันจะเกิดขึ้นยิ่งเวลามีหลานโต๊ะกับหลานทะเลาะกันสะใภ้กับแม่ยายทะเลาะกันไอเราเป็นคนกลางตัดสินไปหาใครตัดสินเข้าข้างใครฮะจะเอาใครไว้ในบ้านนี่ถึงวันที่จะเด็ดขาดกันแล้วเนี่ยฮะแน่ใจนะเอาแม่นะอัลฮัมดุลิลละเมียนะหาอะไรก็ได้พี่น้องแต่พ่อแม่หาใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วเมียหาใหม่ได้นะดังนั้นอย่าซ่าไอ้ซ่ากับผัวไม่เท่าไรอย่าซ่ากับพ่อแม่เขา
ไม่ได้พี่น้องบางคนเมียบางคนนี่เท้าเซลด่าไม่ใช่เลยผัวก็เงียบนอนฟังอยู่ถ้าเมียบังอาจหาเล่นงานแม่เราเนี่ยนะเชิญเลยจ้ะออกจากบ้านไปเลยจ้ะกล้าไหมแบบนี้ไม่กล้าส่วนใหญ่เราก็จะเอาแม่เราไปไว้ที่อื่นแทนมีเรื่องเล่าจากอาจารย์ยะฮยารอฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์ยะฮยาเล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งอยู่กับพ่อเขาแล้วพ่อเนี่ยก็มีแชร์อยู่ด้วยแชร์ก็เริ่มเลอะเลือนเลือนแล้วพ่อก็เลยบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยไปตลาดไปซื้อบุงกีมาอันหนึ่งรู้จักบุงกีใช่ไหมรู้จักบุงกีป่ะเราฮะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักบุงกีแล้วนะไปเอาบุงกีมาลูกไปตลาดไปซื้อบุงกีมาเวลาได้บุงกีมาเสร็จเรียบร้อยพ่อกับลูกเนี่ยจับบุงกีคนละหูแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตูดพ่อที่ตูดแชร์แล้วก็แบกไปถึงที่รับตาคนก็ปล่อยแชร์ลงลูกพ่อเนี่ยก็จะคว้างบุงกีทิ้งลูกบอกพ่ออย่าคว้างอย่าคว้างเก็บไว้ก่อนพ่อถามว่าเก็บไว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเวลาตอนพ่อแก่ชราหนูกับลูกหนูจะเสียบตูดพ่อเอามาทิ้งมั้งเราได้ไม่ต้องซื้อบุงกีใหม่ละนี่พี่น้องนี่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏถ้าเราทำยังไงกับพ่อแม่เอาไว้พึงรู้เลยลูกเราจะทำกับเราแบบนั้นเราทำให้พ่อแม่เราเจ็บช้ำรอคอยวันที่ลูกเราจะยะซะเราแล้วโทษที่อัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยานี้คืออูกูกุนวาลีได้ลูกที่กล้าหาญเนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาไปเอาอาคิเราะห์เอาเลยบนดุนยานี้ดังนั้นพ่อแม่ที่อยู่บ้านคนเดียวลูกมีเทาเฮามีอพาร์ตเมนต์อยู่หรูหรารอวันที่ท่านแก่ชราเมื่อไรลูกจะจำภาพนั้นแล้วเอาท่านมาทิ้งเหมือนกันรอคอยพี่น้องวันที่อัลลอฮ์จะยะซะทำไมล่ะเพราะนบีบอกเอาไว้โทษที่อัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยาคือลูกเนรคุณผมถึงบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าจะเลวกับใครเนี่ยพี่น้องยังพอผ่อนผันนะแต่ถ้าเราเลวกับพ่อแม่เมื่อไรอัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยานี้แล้วพี่น้องถ้าเราดีกับพ่อแม่จะดีกับคนอื่นด้วยวักฟิลละฮูมาจนาฮัซุลลิมินรอมะลูกทั้งหลายเอ๋ยอุลามะอธิบายว่าเวลาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่เนี่ยลดปีกลงหน่อยลดปีกลงหน่อยผมอ่านมาเขาอธิบายเหมือนภาพเมื่อกี้เลยนกเนี่ยเวลามันมีความต้องการมันแน่ใจแล้วมันจะกางปีกออกลูกก็เหมือนกันเวลามั่นใจกลางปีกออกบางทีไม่ได้ดูแล้วที่กำลังกลางนะอยู่ต่อหน้าใครเสียงยังดังไม่ได้เลยต่อหน้าพ่อแม่บ้านใครปลูกบ้านสองชั้นมั่งยกมือขึ้นให้ดูทีมีไหมบ้านสองชั้นเวลาบ้านชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองจะขึ้นชั้นที่สองได้ต้องมีอะไรต้องใช้อะไรใช้บันไดพี่น้องรู้ไหมว่ามารยาทที่คนโบราณสอนปลูกฝังแต่ถูกลืมคือเมื่อใดก็ตามที่ผู้อาวุโสนั่งอยู่ด้านล่างของชั้นล่างเนี่ยลูกจะขึ้นข้างบนเนี่ยทำยังไงทำยังไงฮะนี่คนแก่จริงต้องกล่าวประโยคขออนุญาตขึ้นชั้นสองเพราะบ้านคนบางคนเนี่ยพี่น้องเขาจะทำเป็นเหมือนเป็นลานใช่ไหมแล้วทำเป็นบันไดพาดขึ้นไปเลยบางทีโต๊ะแชร์นอนอยู่เนี่ยใต้บันไดเนี่ยลูกหลานเดินขึ้นเนี่ยพี่น้องไม่ขออนุญาตต้องขออนุญาตด้วยขออนุญาตขึ้นชั้นสองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านล่างจะขึ้นชั้นสองต้องกล่าวคำขออนุญาตแล้วพี่น้องไปดูทุกวันเนี่ยมันสัมผัสยากเพราะเปลี่ยนเป็นพื้นปูนกันหมดแล้วใช่ไหมสมัยก่อนเวลารู้ว่าโมโหเนี่ยจะรู้จักอะไรฮะเดินลงส้นใช่ไหมเดินกระทืบปักมึงลงมานี่มึงลงมาป๊าบเคาะตะตุ่มเข้าไปแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้หรอกมันเดินกระทืบเพราะมันไม่มีเสียงดังนั้นนี่ไงมารยาทที่มันหายไปเจ
จะเดินขึ้นชั้นสองบนบ้านลูกไม่เคยขออนุญาตอาจารย์เรื่องเล็กอันที่สามเมื่อกี้ผมให้อะไรกินข้าวจะต้องเรียกคนที่อาวุโสในบ้านพี่น้องจะทำหรือเปล่าเรื่องของพี่น้องแต่ถ้าทำผมเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงโต๊ะแชร์นะพี่น้องเขาไม่กินก็ช่างต้องไปเรียกอันที่สองจะขึ้นชั้นสองต้องขออนุญาตต้องขออะไรต้องขออนุญาตถามว่าพี่ทำได้ไหมจริงๆมันทำได้แต่เราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กๆต้องขออนุญาตอะไรเรื่องที่สามก่อนออกจากบ้านต้องขออนุญาตแล้วก็หอมมือเอ้ยจังกะจีอาจารย์จะมาหอมมือหอมอะไรกันมารยาทพวกนี้พี่น้องถ้าท่านปลูกฝังให้ลูกท่านทำจนติดเป็นนิสัยได้ไม่กลัวที่จะทำต่อหน้าคนขณะที่เจอพ่อแม่ลูกของท่านจะนอบน้อมแต่เวลาบอกแบบนี้ให้ลูกไปทำเวลากลับไปถึงบ้านลูกจะหอมมือครูสอนจากโรงเรียนหอมมือพ่อแม่ด้วยนะเวลาเข้าบ้านลูกยกจะหอมเอ้ยไม่ต้องรักมึงไปทำที่โรงเรียนหนุ่มไม่ต้องทำกับกูรักแล้วจะเอาลูกดีเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะฝึกเลยนะฝึกเลยให้เขาได้ให้เกียรติเราด้วยกับการอะไรหอมมืออันที่สี่อันที่สี่ตัวเล็กนี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรมานี่หน่อยมานี่หน่อยเดี๋ยวมานี่หน่อยโอ้โหอันนี้อนาคตโตครูใหญ่บิสมิลลาห์มาตรงนี้เลยครับชื่ออะไรครับซาลิมูชื่ออะไรครับดูบาชื่ออะไรนะดูบาโอ้ตอนที่ดูบาอยู่ดูตากันเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเรื่องนี้อีกเรื่องนึงผมบรรยายปากจะฉีกเวลาถามแชร์มีหลานเปล่ามีผมให้เคล็ดลับดีๆให้หลานเป็นคนดีกับแชร์เอาไหมเอาแชร์ทำตามผมนะเอายืนตรงนี้นี่สมมุติว่าเป็นลูกหลานเราวิธีปฏิบัติที่นบีสอนให้ทำเนี่ยมีพี่น้องมีมือขวากันไหมมีนะเอามือขวาเนี่ยนะครับไปจับที่นี่ที่หัวใจเขานี่นะครับหลังจากนั้นอ่านดูอาอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะฟิรซัมบะฮูยาวไหมไม่ได้ยาวเลยผมขอดูอาเอานี่แบบเอาจริงจังเลยนะนี่ให้ดูบานี่เป็นโต๊ะคู่ใหญ่นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจับแบบนี้นะอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูวะกฟิรซัมบะฮูอามีนอัลลอฮุมมะฟักิฮุฟิดดีนจับเชิญจ้าอันนี้ไม่ต้องหารซองกันนะ อ่านดูอาต้นนี้พี่น้องเวลาอ่านจบสอนดีอาจารย์ฉันไม่กล้าแตะเมื่อไม่กล้าทำอย่าหวังจะไปเอาลูกหลานดีเลยนี่ไงไม่ได้ไม่สุดท้ายไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งดูอาต้นนี้สอนว่ายังไงอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูอัลลอฮ์ขอให้หัวใจของเขาสะอาดบริสุทธิ์ถ้าเด็กคนหนึ่งหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ดีไหมลูกหลานเราวะตอฮิรอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรญะฮูให้สิ่งที่อยู่ในระหว่างสองขาอ่อนของเขาเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ทุกวันนี้ที่พ่อแม่พี่น้องอายชาวบ้านชาวช่องเพราะลูกไม่สามารถรักษาความบริสุทธิ์ของสองขาอ่อนได้ใช่ไหมล่ะเวลาท้องมาอาจารย์เอายังไงดีมันท้องไปแล้วอาจารย์มาแต่งหน่อยผมบอกเลยนะพี่น้องไม่ต้องเชิญผมนะถ้าลูกหลานของพี่น้องท้องอ่ะเพราะผมไม่แต่งให้แล้วถ้าใครหลอกก็นิก้าไม่ซ้อด้วยแต่ถ้าพี่น้องบอกอาจารย์มีคนเขาบอกว่าแต่งได้ไปหาคนนั้นไปหาคนนั้นวักฟิดซัมบะฮูขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้กับหัวจิตหัวใจของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพี่น้องลูกหลานจะออกจากบ้านไปโรงเรียนวันละกี่เที่ยวปีหนึ่งกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งพี่น้องอาจารย์ฉันจะอ่านตอนไหนตอนที่ส่งสตังค์เราส่งสตังค์ให้เขาเรียกมาเลยมาเดี๋ยวตะยอดจะอ่านดูอาให้นะเอาไปนะไปโรงเรียน20บาททำให้กับเขาพี่น้องไม่เอาอาจารย์อายมันอาจารย์เขินไม่กล้าอาจารย์ท่องไม่ได้
นี่เขียนใส่กระดาษเลยเขียนใส่กระดาษทุกวันอัลลอฮุมมะตอฮิรกอนบะอูอาซินฟัรญะวะฟิซัมบะอูทำแบบเนี้ยทุกวันอัลลอฮ์ให้แน่นอนพี่น้องแล้วทำนะลองพิจารณาแล้วก็ลองเอาไปทำดูอย่างที่ผมว่าถ้าอยากจะให้ลูกหลานเราดีคุณค่าความดีที่มันจะเกิดขึ้น 1. ลองปรับเรื่องอาหารการกินในบ้านเรา 2. มารยาทในการขึ้นบ้านชั้น 2 มีบ้านใหญ่โตให้ลูกเราเป็นคนชั่วได้ยังไง 3. เรื่องอะไรนะลืมแล้วเอาหอมมือโอ้โหแม่เกือบไปแล้วนะให้ลองเอาไปทำดูนะลูกกลับมาจากบ้านนะพี่น้องให้หอมมือให้หอมมือเราแล้วจากการจับมือเนี่ยจากการจับมือเนี่ยนะผมมีโอกาสได้ฟังคลิปของคนที่เล่าเรื่องของการล้างมือแม่เนี่ยพี่น้องลองไปดูนะมีคนเข้าไปดูคลิปนี้ที่ผมพูดตอนนี้นะ4,900,000 ครั้งเรื่องการล้างมือเนี่ยเวลาหอมมือเนี่ยผมก็คิดว่าหอมมือมันก็ดีนะแต่เวลาเราจับเราจะรู้เลยว่าเขาทุ่มเทกับเรามาขนาดไหนนะจับแบบพิจารณาเนี่ยแล้วมารยาทของการหอมมือพี่น้องแล้วท่านลองดูที่ผมว่าเอาไปพิจารณานะเราเห็นลูกบ้านนึงเนี่ยเนี่ยสมมติเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยลูกบ้านนี้เขาเดินกลับเข้ามาแม่เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยลูกเขาเดินเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมจับมือแม่เขามาหอมเนี่ยถามว่าเรารู้สึกอะไรมั้ยโอ้โหทำไมลูกเราไม่ได้อย่างเขานะลองทำดูนะครับแล้วอันที่4เนี่ยบางทีโตแล้วเนี่ยสมมติว่าอย่างเนี้ยบางกับตัวย่อเนี่ยเป็นพ่อลูกกันบางทีมันเขินแล้วอาจารย์มันโตแล้วฉันไม่กล้าตัวเล็กๆเนี่ยเริ่มตัวเล็กๆนะสอนให้เขาแล้วคนที่จะทำดีต่อคุณพ่อคุณแม่3รายการที่ผมให้เอาไว้นะคือข้อที่1หาอาหารที่ดีให้กับพ่อแม่2เสื้อผ้าที่ดี3คนรับใช้ผู้บริการแล้วก็ฝากไว้ในตอนท้ายเนี่ยพี่น้องถ้าพ่อแม่แก่ชราใครมีพ่อแม่นอนป่วยติดเตียงมีไหมจ๊ะไม่มีเลยเหรอที่นี่เนี่ยสงสัยไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะอ๋อป่วยแต่ไม่ติดเตียงในตันบีฮุนกอฟิลินอธิบายว่าเวลาที่ลูกเข้าไปบริการพ่อแม่ที่ป่วยติดเตียงนะครับไปดูแลพ่อแม่ยามแก่ชราป่วยติดเตียงเนี่ยอย่าบีบจมูกเข้าไปบริการรู้จักบีบจมูกไหมระวัง2นิ้วเนี่ยเวลาเข้าไปบริการท่านอย่าบีบจมูกเพราะวันที่พ่อแม่ดูแลเราเขาไม่เคยบีบจมูกพอจะทำได้ไหมผมไปบรรยายที่นครศรีธรรมราชเขาบอกอาจารย์ทำไม่ได้เราเพราะขี้เด็กกับขี้ผู้ใหญ่มันต่างกันอันนี้นี่จะเอาตลกจะเอาตลกนะแต่ถามว่าลองนะขอดุอาให้ท่านได้อยู่ในสภาพที่ป่วยติดเตียงและลูกท่านเข้ามาบริการเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแบบนี้ท่านจะรู้สึกยังไงอุลามะเขาจึงเตือนว่าดูแลพ่อแม่ยามป่วยชราอย่าเอามือบีบจมูกเข้าไปดูแลนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปนะเราก็จะได้มาคุยมาบอกให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะได้คุยในข้อต่อไปสิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องในฝั่งที่ลูกจะต้องปฏิบัติกับพ่อแม่3รายการและสิ่งที่คนที่มาอยู่ที่นี่โต๊ะแชร์ทั้งหลายจะปฏิบัติกับลูกกับหลานลองไปเปลี่ยนเนี่ยลูกหลานตัวเล็กๆตัวโตๆบางทีเราไปเปลี่ยนไม่ได้แล้วพูดเริ่มมันไม่ฟังแล้วเอาตัวเล็กๆเนี่ยลูกเอ้ยต่อไปจะกินข้าวไปเรียกตุ๊กีก่อนนะไปเรียกกีมากินด้วยนะบอกแบบเนี้ยย้ำแบบเนี้ยแล้วก็ลองดูซิว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไหมจะเดินขึ้นบ้านจะแสดงอารมณ์กระทืบเท้าลูกนะขออนุญาตด้วยนะกลับมาเข้าบ้านให้สลามหอมมือพ่อแม่ด้วยนะไปที่ไหนก็ช่างเจอพ่อแม่อยู่ที่ไหนกล้าหอมมือพ่อแม่ไหมแล้วภาพที่มันประทับใจพี่น้องอย่าให้เกิดกับการเห็นลูกชาวบ้านต้องให้ลูกชาวบ้านได้เห็นเราให้เห็นลูกเห็นหลานเราและอันที่4ขอดุอาให้กับลูกกับหลานเราถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นคนดีทำไมเราต้องทุ่มเททำไมเราต้องทำสิ่งที่ผมบอกเพราะกลุ่มแรกถ้าเราดีกับพ่อแม่หาสิ่งที่ท่านภูมิใจเราจะได้กล้าถามเขาว่าฉันเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ท่านเป็นลูกที่ท่านเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงรักฉันไหมและโอกาสที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ประตูบานนั้นจะเป็นของเรานะครับไม่ใช่ส่งให้พี่ให้น้องไปเราต้องเอาไว้เองนะครับอ้าวก็ฝากเอาไว้กับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้มีใครมีคำถามจะถามไหมจ้าอ้าวใช
จะถามไหมจ๊ะเปล่านะนี่แหละผมบอกให้เลยนะคนไทยเนี่ยเนี่ยคนไทยแท้เลยถ้ายกมือถามอยู่นั่งข้างหน้าไม่ใช่คนไทยหรอกนะเพราะอันนี้ผมเอามาจากผมนะสมัยผมเรียนต่างประเทศนะเพื่อนผมแอฟริกาถามว่าเฮ้ยทำไมเอ็งไม่ไปนั่งข้างหน้าผมบอกอ๋อคนไทยส่วนใหญ่เขาให้เกียรติเขาชอบนั่งข้างหลังให้คนอื่นไปนั่งข้างหน้าแล้วทำไมพวกเอ็งรู้เรื่องเนี่ยด็อกเตอร์ถามอะไรตอบรู้เรื่องหมดเปล่าไม่กล้าถามคนไทยเรามีนิสัยเกรงใจไม่ค่อยกล้าอะไรนะแต่ถ้าคนดำเนาะยกมือกันผมถามว่าเฮ้ยมึงไม่รู้ทุกเรื่องเลยเหรอเปล่ากูอยากยกแล้วมันให้เคล็ดลับกับผมว่ายังไงรู้ไหมกูจะบอกให้นะเวลาด็อกเตอร์ถามอะไรก่อนแล้วแต่มึงยกมือไว้ก่อนคนที่ยกมือน่ะจะเป็นคนที่ด็อกเตอร์เขาไม่เอาส่วนไอ้คนนั่งแอบๆอย่างพวกมึงอ่ะสังเกตเถอะเดี๋ยวด็อกเตอร์เขาจะถามดังนั้นกูไม่รู้หรอกกูยกมือเวลายกมือปั๊บด็อกเตอร์เขารู้โอ้ไอ้นี่มันรู้แล้วไม่เอาไม่เอาไอ้นั่นดีกว่ามันไม่รู้แน่เลยนะแต่อันนี้ก็เอามาเล่าเป็นสนุกสนุกเฉยๆแต่จริงๆอัลลอฮ์แค่สละเวลาเดินมาฟังบรรยายพี่น้องแค่รู้ว่าฟังบรรยายก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมอ้าวขอเชิญฟังบรรยายโอ้ผมเคยท้านะบอกพี่น้องเอาที่ไหนก็ช่างนะวงโต๊ะคูนะ1วงนะคัดเอาระดับตัวแจ๋วๆเลยแล้วก็อีกวงนึงเป็นวงนักร้องอ่ะนะอันนู้นนะต้องมาบอกว่าทางนี้เอาเก้าอี้เพิ่มไหมจ้าเพราะทางนู้นจะเอาเก้าอี้มาให้จ้านะตรงนู้นเนี่ยมันไม่พอแล้วใส่เก้าอี้ไม่ได้ต้องเอาออกอ่ะที่ยืนไม่มีนะก็เป็นธรรมดาคนที่กล้าทุ่มเสียสละในงานของอัลเลาะห์มันมีรางวัลตอบแทนคนที่กล้าเหนื่อยกับพ่อแม่มีรางวัลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับว่ารางวัลนี้เราจะเอามาเป็นของเราหรือไม่นะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องนะให้ลองพิจารณาและที่สิ่งขอถามนิดในเรื่องของมือแม่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้เนี่ยที่เขาทำกันปัจจุบันเนี่ยฮะมันมีแบบอย่างของมีสุนัขไหมฮะจริงๆเนี่ยผมเคยถามด็อกเตอร์ผมเรื่องนี้ด็อกเตอร์ผมอธิบายว่าการเอียติรอมแบบเนี้ยการเอียติรอมแบบเนี้ยไม่ควรไม่ควรทำกับคนอื่นกับพ่อกับแม่กับโต๊ะแชร์ชั้นที่สูงขึ้นไปอย่างเงี้ยทำได้แต่กับคนที่อันนั้นเขาอาจจะให้เกียรติในฐานะวิชาการแต่ว่าถ้าถามว่าด้วยความเหมาะสมแล้วเนี่ยเขาเพราะอันการหอมมือเนี่ยเป็นการอะไรเป็นให้เกียรติขั้นสูงเขาก็เลยสงวนเอาไว้แต่บางคนเขาก็บอกโอ้ยก็เนี่ยเราให้เกียรติขั้นสูงกับบรรดาโต๊ะครูผู้ใหญ่อะไรอุลามะมุตชัดดิษหลายคนเวลาจะถูกหอมมือเขาจะชักมือออกเขาจะชักมือออกเท่าที่ผมทราบนะเขาจะปฏิบัติเช่นนั้นแต่ว่าบางคนเขาก็เกรงใจคนโอ้โหสลามแล้วยกมือไปหอมเขาก็เกรงใจเขาก็อ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ปฏิบัติเนี่ยก็เอาพ่อแม่แล้วคนที่สูงขึ้นไปที่ขยายออกไปทางพ่อทางป้าน้าอาเนี่ยก็ยังไม่สมควรที่จะไปทำก็แค่สลามธรรมดาแต่ว่าพ่อแม่เราแล้วก็โต๊ะแชร์เราไอ้อย่างเงี้ยคือขอทราบความหมายของนะพ่อก็นะฮะที่เรากับพ่อแม่เนี่ยคือความขีดจำกัดมากน้อยแค่ไหนนะพ่อก็เนี่ยคือของที่ต้องให้แต่พวกเราไม่ค่อยให้พอเราคิดว่าเอ้ยสมัยก่อนเขายังอยู่ได้เลยแหมตอนนี้ทำไมล่ะเขาจะอยู่ไม่ได้จริงๆมันเข้าใจผิดนฟากอเนี่ยคือค่าเลี้ยงดูที่เราต้องจ่ายใครบ้างที่เราต้องจ่ายนฟากอ1ลูกเราต้องให้ภรรยาเราต้องให้พ่อแม่เราต้องให้เขาจะรวยเขาจะจนเราก็ต้องให้จนกว่าเขาจะบอกว่าเมาะไม่เอานะเอ็งไม่ต้องมาให้หรอกถ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่พูดอะไรเราต้องให้มากน้อยพี่น้องก็มีเงินเดือนนี่มีเงินเดือนอยู่แสนหมื่นหนึ่งเนี่ยตัดเป็นนฟก500ให้พ่อแม่เราให้เมียเราเท่าไหร่ให้เมียเราเท่าไหร่ให้พ่อแม่เราเท่าไหร่ถือต้องให้ของนฟก็เนี่ยคือของต้องให้ส่วนจะให้มากให้น้อยอีกเรื่องนึงแต่ถ้าใครให้ทุกคนได้แต่ให้พ่อแม่ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ให้มากให้น้อยก็ขึ้นอยู่กำลังเราสำคัญพิจารณาดูตรงนั้นแต่ไม่ใช่ได้เงินเดือน30,000ให้พ่อแม่200อาจารย์ฉันไหวแค่นี้ก็ระวังแล้วกันมันเป็นตัวเงินนะว่าคืออะไรที่เราให้ได้ต้องอุ่นแล้วว่าตัวอะไรที่เราต้องให้ได้ท่านเดี๋ยวผมจะไล่เนี่ยตอนนี้มันได้มา3ข้อแล้วใช่ไหมทั้งหมดมันมี10ข้ออยู่ในหมวดที่ต้องให้ของที่ต้องให้พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องเงินเดือนแต่ความจริงเนี่ยถามว่าบางทีไม่ไอ้นวดนะพ่อแม่นะเขาไม่ให้ไม่ต้องให้เรานวดทุกอาทิตย์หรอกเขาอยากได้ตังค์มากกว่าเขาเลยอธิบายว่านฟกตรงนี้ก็ควรเป็นอะไรเป็นสตังค์เวลาเป็นสตังค์แล้วเดี๋ยวเขาไปหาหมอนวดได้นะแต่ถ้าเราไม่มีสตังค์จะให้อัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยมันก็สุดมือเราแล้วแล้วก็ได้แค่นี้อ้าวก็ดูแหละรู้ฟิกตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลัก
ว่าเราพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าเราไหวเท่าไหนแต่ไม่ใช่โอ้โหเงินเดือนพังพูเลยเมียเอาไป10,000จันเปาะกับเมาะฉันให้ไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็ดีดหูสักทีมีอีกไหมจ๊ะครับคือดูอาที่อ่านให้กับพ่อแม่เนี่ยจำเป็นไหมต้องเฉพาะพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถอ่านได้ไหมครับคือถ้าเขาเป็นพ่อแม่เราในสถานะไหนก็ได้หมดเลยถ้าเรานับว่าเขาเป็นพ่อแม่เราจะตายหรือไม่ตายคือพ่อแม่ที่มีชีวิตเนี่ยลูกทำได้10อย่างตอนนี้ไปกี่ข้อละ3ข้อใช่ไหม1อาหาร2เครื่องนุ่งห่ม3คนรับใช้ไป3ข้อแล้วใช่ไหมเหลือของคนเป็นพ่อแม่ที่เป็นอีก7อย่างและของคนตายมีอยู่3อย่างมีแค่3อย่างนะที่พ่อแม่ตายไปแล้วให้ลูกทำให้ถามว่าถ้าดาออเนี่ยได้ทั้งเป็นได้ทั้งตายได้หมดเลยได้ทั้งเป็นได้ทั้งตายเลยนะครับดีที่สุดก็ตั้งแต่วันนี้ไปแล้วจำนวนรู้ไหมว่าจำนวนต้องได้วันละเท่าไหร่รบิฟิลีวะลิวาลีไดยาวะรฮัมฮูมากะมารบบายานีซอกีรอนมีจำนวนพิกัดด้วยนะวันละกี่ครั้งฮะน้อยที่สุดนะครับอุลามะอธิบายในตันบีฮุนกอฟิลีนน้อยที่สุดที่ลูกดีๆคนหนึ่งจะขอดุอาต้นเนี้ยคือ5ครั้งนี่อย่างน้อยนะไม่ใช่ครั้งเดียวอาจารย์วันละครั้งไม่ใช่นะครับอย่างน้อยที่สุดต้องวันละ5ครั้งว่าอานิชกุรลีวะลิวาลีไดกะตัฟซีรอธิบายบอกเมื่อนึกถึงพ่อแม่ก็ต้องให้ได้วันละเท่าไหร่5ครั้งมีอีกไหมจ๊ะคำถามต่อไปคำถามละ500แล้วนะจ๊ะมากสุดก็เอาเท่าที่เราไหวคอแห้งอ่ะจ๊ะเหมือนคนไปทำอุมเราะห์ไอ้รับใบกะลอใช่ไหมอาจารย์ฉันรู้แล้วมันต้องอ่านมากสุดเท่าไรเอาถึงแค่คอแห้งนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเอาว่าเนี่ยที่สุดของเราคือจริงๆเนี่ยทำน้อยแต่ให้มูวาซอบะให้สม่ำเสมอดีกว่านะให้สม่ำเสมอเอาไว้แต่อย่าน้อยจนกระทั่งต่ำกว่า5ครั้งแนะนำแบบนั้นมีไหมจ๊ะนะร่างกายของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลเลาะห์ใช่ไหมฮะจ้ะร่างกายของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราจะเอาร่างกายของเราไปทำความชั่วไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยต้องไปทำความดีใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเราทำความชั่วเราไม่ต้องกลัวหรอกทำความชั่วไม่ต้องแอบนะเพราะต่อให้เราแอบเดี๋ยวมันก็ไปบอกอัลเลาะห์หมดแหละนะแต่ถ้าไม่แอบนะบาปสองเท่านะจริงๆทำชั่วแอบไม่แอบก็บาปหมดเลยนะแต่อย่าไปทำเลยนะค่อยๆเลิกอะไรที่ชั่วค่อยๆเลิกทำให้พ่อแม่เสียใจก็ค่อยๆลดเรื่องไปทำความดีกับพ่อแม่ทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามค่อยๆเพิ่มไปนะครับมีอีกไหมจ๊ะถ้าไม่มีก็อย่าซากันล้อนะพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เสียสละเวลากรุณามานั่งฟังตรงนี้ผมขอดุอาให้ทุกคนทุกท่านแบบนี้อัลลอฮุมมะบาริกละกุมฟีอะห์ลิกุมวะมาลิกุมวะบาริกละกุมฟีมาอะบกอยตุมวะบาริกละกุมฟีมาอะตอยตุมขอให้พี่น้องทุกคนนะมีความจำเริญริซกีที่เพิ่มพูนสุขภาพแข็งแรงอัลลอฮุมมะซับบิตกอนบะกุมขอให้พวกท่านทั้งหลายมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุกท่านนะก็คงต้องจากลากันนะด้วยดุอาอ์ที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์